นี่ไฮไลท์อยากจะมาลองอันนี้หลายรูปต้มต้มอึ่งนะมาดูของพี่โดโดข้าวซอยไก่ปลาแห้งเนาะปลาแห้งผักหวานไข่มดแดงหอมฟุ้งหอมฟุ้งนี่ข้าววัวน้ำพริกข่าข้ามากับน้ำพริกข่าจิ้งเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกหาข้าวกินฮะผมอยู่ที่นวมินซอย3ฮะตรงนี้ซอยนวมินซอย3คลองจันทน์บางกะปิลืมครูตั๊กกดหาร้านอาหารเหนือแต่วันนี้เราข้ามมาฝั่งกรุงเทพฮะคนละมุมเมืองมาจากฝั่งทนมานวมินสวัสดีครับสวัสดีครับครับครูตั๊กเข้าไปหาที่นั่งในร้านแล้วผมมาหาที่จอดฮะร้านนี้เขาชื่อว่าร้านบ้านคนเมืองเป็นขายอาหารเหนือเนาะเข้าซอยนวมินซอย3เข้ามาครับรถจอดเยอะเลยลูกค้าเข้ามาเยอะเลยครับนี่ก็คงจะเป็นลักษณะของบ้านแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารเนาะที่จอดรถก็จะยากหน่อยเมื่อกี้เป็นส่วนก็เป็นที่จอดรถนะนี่ฮะบ้านคนเมืองเรามานั่งนี่นั่งบรรยากาศของทางร้านนะฮะเปิดเพลงเมืองด้วยนะเพลงคำเมืองบ้านคนเมืองต้นตำรับอาหารเมืองเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะนวมินซอย3คลองจันทน์บางกะปิวันนี้ข้ามฝั่งมากินเปิดคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะฮะอาหารมีเยอะหลากหลายไปชัยฮะชัยฮะจิ๋งพูดเองของชัยนะมาแล้วครับเมื่อกี้เขาเปิดเพลงคำเมืองเนาะแต่ว่าน้องเขาช่วยหลีเสียงให้แล้วครับก็พูดคุยได้เต็มที่เราสั่งกับข้าวไป 3-4 อย่างแล้วครูตั๊กเนาะเป็นบรรยากาศของทางร้านคนเยอะฮะที่จอดรถเต็มหน้าร้านเลยแต่เขาก็มีลานจอดตรงที่ผมจอดเมื่อกี้เนี่ยฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันเราสั่งอะไรไปทานบ้างครูตั๊กครูช้าครูตั๊กกินอะไรน้ำเงี้ยวพี่โดข้าวซอยไก่เป็นเมนูหลักๆที่มาร้านอาหารเหนือพี่โดจะทานนะแล้วก็คุณตั๊กสั่งเลยนะเมื่อกี้อะไรมีไข่มดแดงไข่มดแดงมีเมนูที่หลากหลายมีต้มส้มเข้าอี้ยังมีต้มส้มอึ่งต้มส้มจิ้งส้มควายของปูหมกไข่เนืองมันด้วยน้องร้านเปิดทุกวันไหมฮะเนี่ยทุกวันครับผมสิบจะปิดพรุ่งนี้อะครับเพราะว่าวันอังคารอะเขาจะมารีวิวอาหารดูหน่อยอ๋อเขาก็จะมีมารีวิวก็ถึงกี่โมงฮะเนี่ยสักสองสามทุ่มเพราะว่าร้านปิดสี่ทุ่มครับครับครับนี่ฮะลูกค้าก็เข้ามาโต๊ะน่าจะเต็มแล้วล่ะมาแล้วครับของพี่โดโดข้าวซอยไก่น่าทานมากเกียวโดกินก่อนเลย
อันนี้อะไรนะผักหวานสำหรับผักหวานไข่มดแดงครับเพื่อนผักหวานไข่มดแดงปลาแห้งเนาะปลาแห้งผักหวานไข่มดแดงหอมฟุ้งหอมฟุ้งพี่โตมายังหิวฮะวันนี้วันหยุดเราก็ตื่นกันสายๆเมื่อเช้าผมไปงานวันนี้เป็นวันอาภากรนะไปวางพวงมาลามาก็วางพวงมาลาสุตกับพี่โตก็เลยรออยู่แล้วก็เลยทานกันสายๆข้าวเขาถ้วยกำลังดีนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปก็ได้สั่งหลายๆอย่างคือโดทานได้นะทานเป็นนะคือโดทานเป็นหมดเลยใครไปเลยลนอืมอืมอ่านครับเดี๋ยวโรทานเมนูหลักของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมอะไรที่เขาทานได้ยุดตักลองตักชิมสิโดโดโดพ ใช่ครับมาของกูตักอันนี้ของกูตักอ่ะผักน่าทานนี่นี่ตำโคราชของกูตักมีผักมาเป็นตะกร้าแบบนี้ฮะเดี๋ยวขยับไปมาใส่กรอบพี่เสร็จป้องก่อนมีฟักกินไข่มดแดงด้วยเหรอนี่อะไรเอ่ยกุ้งเท้าค่ะกุ้งเท้าอุ้งเท้าวัวน้ำพริกขาน้ำพริกขาอุ้งเท้าวัวน้ำพริกขาอุ้งเท้าวัวน้ำพริกขาเข้ามากับน้ำพริกขาจิ้งโดกำลังมองว่าเขามีซ่อมอะไรตรงนู้นนะครับกลัวเสียงเขาไม่ทำแล้วลูกไม่ทำแล้วเขาไม่ทำแล้ว
ทานเลยน่ากินเนาะน้ำเงี้ยวนะรักเป็นไงรสชาตินัวเขาใส่มะเขือเทศมาเยอะๆเลยเอาจิ้มกับส้มตำของพี่โดคงวิตกกังวลนู่นฮะเขาซ่อมอะไรกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เสร็จแล้วล่ะแป๊บนึงก็เสร็จแล้วโดค่อยกินเนาะกุ้งขาววัวน้ำพริกขาแล้วก็มีซีฟู้ดให้ด้วยครับกินกับซีฟู้ดก่อนนะกรุบๆพอได้เคี้ยวเด้งๆเด้งอันนี้คือต้มส้มอึ่งใช่ไหมครับนี่ไฮไลท์อยากจะมาลองอันนี้หน่อยรู้อ่ะต้มส้มอึ่งนะมาดูต้มส้มอึ่งนี่คือต้มส้มอึ่งต้มส้มอึ่งมีอึ่งมา3ตัวอาหารเมืองนะอาหารบ้านบ้านเขาเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วทานเลยครับลูกค้ามาไม่มีโต๊ะนั่งแล้วฮะเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเขาทำเสร็จแล้วฟิโอโดวิตกกังวลนะเพื่อนตำอะไรนะพี่ตั๊กสั่งตำอะไรนั่นตำโคราชตำโคราชยังสิมันต้องพอปุ๊บจะชิมนี่ผมเพื่อนพี่ตั๊กมาดูใกล้ๆที่เหมือนกับเขาเรียกว่าต้มส้มเนาะน่าจะใส่ขมิ้นด้วยก็เลยมีสีเหลืองชิมเลยคุณตั๊กกล้าชิมไหมกล้าชิมไหมเปรี้ยวอร่อยนี่เลยฉีกอึ่งอึ่งไข่อย่างเงี้ยคุณตั๊กมาดูใกล้ๆดิอึ่งไข่อึ่งไข่หน้านี้เขาบอกอึ่งแพงนะเพื่อนๆอึ่งโลละเท่าไหร่400แล้วมั้งอึ่งไข่ครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตแต่มันน้ำซุปข้าวอร่อยมากข้าวน้ำเปรี้ยวหน้านี้อึ่งกำลังไข่ครับเขาก็จะทานอึ่งกันหน้านี้อร่อย
ำกินได้ทั้งตัวนะมีกระดูกนิดเดียวมันนี่เป็นการมาชิมครั้งแรกในชีวิตนี่ตีนหัวน้ำพริกปลาลุ่มๆเด้งๆเป็นวุ้นๆครับมีมันก็มีน้ำพริกขามาแล้วก็มีเป็นน้ำพริกแบบซีฟู้ดมาด้วยผักหวานไข่มดแดงแล้วก็ปลาแห้งนะใส่วุ้นเส้นด้วยนะพร้อมไข่มาเลยร้านคนเยอะเลยตอนนี้ไม่มีที่นั่งแล้วเรามาถึงตอน 11 โมงตอนนี้เที่ยงกว่าๆไม่มีที่นั่งไม่ตรงนี้นะมาดูไหมอ่ะหอมปลาแห้งหอมปลาย่างแล้วก็กินโดนไข่มดแดงก็จะมีออกเปรี้ยวๆกึบๆมันๆเข้ากับผักหวานอร่อยเดี๋ยวกินอื่นต่อไม่รู้คุณตั๊กจะกินด้วยป่ะดูตักเป็นไงเปรี้ยวๆแต่ว่าเขาใบมะขามเหรอดูตักบอกเขาต้มใส่ใบมะขามแต่เขาปรุงรสชาติอร่อยดีเนาะเขาปรุงทางแบบเหนือมันเป็นทางอีสานเป็นต้มส้มใส่ขมิ้นนะอร่อยไม่ได้มีตลอดนะฮะมีตอนที่หน้าอื่นเขาก็จะมีหน้าฝนอิ่มอร่อยครับหมดไปหลายอย่างเดี๋ยวคิดตังเลยครับร้านนี้เป็นไงคุณตั๊กโอเคอร่อยครับได้ไหมครับคิดตังครับเรียกเขามาคิดตังมีไม่เป็นไรไม่ช้าครับไม่ซอยไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงผักหวานตับคุณลาดลูกค้าต้มน้ำแสดงไข่695บาทแบบของผู้ขับช้าก็ลับบ้านเอาไปใช้ทำก็มีก็ลูกค้าเต็มร้านเลยครับเราหิ่มแล้วก็รีบสละโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นก็จะได้มาทานครับเนี่ยเดินกันมาเป็นทิวแถวครับนั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ท้ายกดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยบ้างด้วยนะครับไปดูไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดี